สวัสดีครับมาพบกับผมไอ้หนุ่มหน้ามนคนรักต้นไม้เช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีสาระดีๆมาฝากเช่นเคยครับสาระดีๆที่เกี่ยวกับต้นไม้ต้องห้ามไม่ควรปลูกไว้ในบ้าน EP ที่2นะครับหากใครกำลังมองหาต้นไม้ที่จะมาแต่งสวนในบ้านเพื่อให้ความร่มรื่นและสวยงามการเลือกพันธุ์ไม้ก็มีผลในทางฮวงจุ้ยเหมือนกันครับเพราะถ้าหากเลือกต้นไม้ที่เป็นชื่อมงคลแล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปลูกผู้อยู่อาศัยมีแต่โชคลาภหรือความเจริญแต่ถ้าหากเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเป็นอัปมงคลแล้วอาจจะนำความโชคร้ายมาสู่ผู้อยู่อาศัยได้ดังนั้นเราจึงไม่นำเอาต้นไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคลและไม่ควรปลูกไว้ในบ้านมาฝากคนที่กำลังแต่งสวนกันครับ5ต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรปลูกไว้ในบ้านมีต้นไม้อะไรบ้างเรามาติดตามชมกันเลยครับชบาเรามักจะเห็นหลายๆบ้านปลูกต้นชบาเพราะสีสันของดอกที่สวยสะดุดตาทำให้บ้านดูสวยงามแต่ในสมัยโบราณไม่นิยมปลูกต้นชบาเอาไว้ในบริเวณบ้านเพราะดอกชบานั้นมักถูกนำไปใช้ในเรื่องร้ายๆอย่างเช่นนำดอกชบามาร้อยเป็นพวงแล้วนำไปสวมคอผู้หญิงผู้ชายที่เป็นชู้หรือลักลอบคบได้เสียกันชบาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นชู้รวมทั้งนำพวงมาลัยดอกชบาไปสวมคอนักโทษที่กำลังจะถูกประหารอีกด้วยต้นโพไม่ใช่ต้นไม้อัปมงคลแต่ก็ไม่ควรนำมาปลูกในบ้านเพราะเชื่อกันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เหมาะสำหรับปลูกตามลานวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าต้นงิ้วไม่ควรปลูกไว้ในบ้านเพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้แต่หากปลูกตามสถานที่ที่เป็นองค์กรอาคารสำนักงานหรือสวนอาหารบางแห่งก็ไม่เป็นไรเพราะต้นงิ้วเป็นต้นไม้สูงใหญ่และดูงามตาต้นเต่าร้างเชื่อกันว่าหากสามีภรรยาคู่ใดปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้านอาจมีเรื่องต้องเลิกลากันไปเพราะชื่อของเต่าร้างแสดงความหมายไปในทางเลิกราและหย่าร้างกันอยู่แล้วต้นนางแย้มป่าห้ามปลูกต้นนางแย้มป่าในบ้านโดยเด็ดขาดตามความเชื่อนางแย้มป่าเป็นต้นไม้ที่มีพูดผีปีศาจสิงอยู่หากปลูกไว้ในบ้านวันดีคืนดีต้นนางแย้มป่าจะสำแดงฤทธิ์ทำร้ายรังแกผู้คนภายในบ้านให้ความหวาดผวาเสียขวัญหรือเจ็บไข้ได้ป่วยได้เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ5ต้นไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรปลูกไว้ในบ้านหวังว่าเพื่อนๆคงได้สาระความรู้จากนายรักต้นไม้ในคลิปนี้นะครับก่อนจากกันไปก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายรักต้นไม้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นต้นไม้อะไรบ้างคอยติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ